อาบุญราชนะคะท่านประธานแสงยาโกนี่ค่ะก็ในภาพรวมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมเนี่ยได้เตรียมการเรียบร้อยหมดนะฮะในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าพร้อมหมดนะอย่างที่เห็นเนี่ยกรรมการประจำหน่วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำหน่วยวัสดุอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดนะรวมทั้งเจ้าที่รักษาความปลอดภัยต่างๆนี่ก็ได้เตรียมการไว้หมดเราใช้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยตำรวจหน่วยละ2คนนะสำหรับใน4อำเภอที่อยู่ติดกับทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะตั้งแต่อำเภอจนะลงไปนี่เราจะใช้เจ้าที่ตำรวจประจำหน่วยละ4คนนะแล้วก็ทางผู้ว่าการจังหวัดกับทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนี่ก็ได้ตั้งศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัยนะฮะในพื้นที่ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะก็คิดว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่จะมีขึ้นเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะเนื่องจากในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสงขลาแต่ในเรื่องการดูแลรักษาความสงบในพื้นที่เลือกตั้งทั้ง16อำเภอนั้นทางจังหวัดสงขลาและทางกองบังคับการตำรวจจังหวัดสงขลานะครับก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยทางกองบังคับการตำรวจจังหวัดภูธรสงขลาของเรานะครับได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทั้งพัทลุงนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยด้วยสำหรับในพื้นที่ด้านความมั่นคงทั้ง4อำเภอคืออำเภอจนะเทพาสะบ้าย้อยและนาทเวียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุความไม่สงบมามีเพลิงไหม้เมื่อคืนวันที่31กับคืนวันที่1นั้นนะครับในการเลือกตั้งวันที่4เพื่อความไม่ประมาทนะครับทางจังหวัดสงขลาได้ประสานงานกับทางหน่วยเฉพาะกิจสงขลากับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้าขึ้นที่อำเภอนาทวีนะครับโดยมอบหมายท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา1นายนะครับไปประจำอยู่ที่อำเภอนาทวีเพื่อดูแลรับผิดชอบอำนวยการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบทั้งในช่วงเลือกตั้งวันที่4สิงหาคมนี้กับในช่วงนี้ซึ่งอาจจะมีเหตุเกิดความไม่สงบขึ้นบ้างนะครับในพื้นที่4อำเภอโดยกำลังหลักเนี่ยนอกจากจะเป็นกำลังของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากำลังของฝ่ายปกครองซึ่งรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเข้ามาดูแลแล้วด้วยเนี่ยทางจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือกับทางกองบังคับการตำรวจภูธรภาค4นะครับจัดเจ้าที่กำลังตำรวจจำนวน1กองร้อยไว้เตรียมพร้อมอยู่ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนหน้าที่ตั้งที่อำเภอนาทวีเนี่ยจำนวน1กองร้อยเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเข้าไปแก้ไขปัญหาถ้าในระหว่างการเลือกตั้งวันที่4เนี่ยเกิดเหตุความไม่เรียบร้อยหรือเหตุความไม่สงบขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยทางหน่วยเฉพาะกิจสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยได้สนับสนุนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ให้เราจำนวน1ลำจอดอยู่ที่อำเภอนาทวีนะครับพร้อมที่จะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายหีบเลือกตั้งหรืออุปกรณ์การเลือกตั้งถ้าเกิดมีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาโจมตีหรือเข้ามาก่อความไม่สงบนะครับเพราะนั้นแผนการต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าเราดูแลเรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันข้อมูลทางการข่าวในขณะนี้เนี่ยในเรื่องเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่เรียบร้อยนะครับเรากำลังดูแลอยู่แล้วก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุต่างๆเกิดขึ้นนะครับคิดว่าในการเลือกตั้งวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาน่าจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือของทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารแล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ในพื้นที่ครับ